เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคต่างๆไปแล้วนะคะมาดูความเคลื่อนไหวตัวบุคคลที่อยู่ในฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างอย่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนบทบาททางการเมืองของนายกรัฐมนตรีส่วนตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะช่วยงานโดยไม่ต้องไปสังกัดพรรคการเมืองเลยนะคะแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นการหารือของพรรคการเมืองต่างๆด้วยนะคะท่านบอกว่าอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนปลดล็อกพรรคการเมืองในวันที่16ธันวาคมนี้ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำท่าทีในการสนับสนุนบทบาททางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะสังกัดพรรคการเมืองใดก็เชื่อมั่นว่าจะทำงานร่วมกับนักการเมืองได้และประชาชนส่วนใหญ่ยังให้การสนับสนุนส่วนตัวท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าพร้อมที่จะช่วยงานแต่ไม่ขอสังกัดพรรคการเมืองนะคะส่วนการเชิญพรรคการเมืองมาพูดคุยเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งอันนี้จะเกิดขึ้นก่อนการปลดล็อกการเมืองในวันที่16ธันวาคมนี้ขณะที่การหารือเรื่องของการจัดทำแผนเลือกตั้งระหว่างคสช.รัฐบาลและสนช.ตามคำสั่งคสช.ที่53/2560อันนี้ยังไม่มีกำหนดการนะคะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะไอ้ผมสนับสนุนอยู่แล้วผมสนับสนุนอยู่ส่วนจะเป็นพรรคไหนยังไงนี่ก็แล้วแต่ท่านนายกนายกเขาจะคิดว่าเขาจะควรจะอยู่พรรคไหนควรจะท่านพรรคไหนห่วงน้องไม่ยังหมายถึงท่านนายกอ่ะเพราะว่าต้องไปอยู่มาร่วมกับนักการเมืองตอนนี้มันจะไม่เหมือนไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงอ่ะผมจะไปห่วงไงมันใจในตัวนายกก็บอกแล้วว่านายกมีอะไรให้ใช้ผมก็จะทำถ้าไม่มีอะไรผมก็กลับบ้านไม่ถ้าเผื่อท่านจะยกชวนลงเล่นการเมืองด้วยการเมืองคิดดูก่อนคือถ้าชวนให้มาช่วยอย่างเงี้ยได้แต่ท่านไปลงสมาชิกพรรคอะไรเงี้ยไม่เอาใช่ไหมสมาชิกพรรคคงไม่อยากเนี่ยผมไม่เอาก็เพราะผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ชอบการเมืองนะแต่มาทำงานได้พลเอกประวิตรยังชี้แจงคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ที่ตั้งนายสนธยาคุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยาก็เพื่อต้องการให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่และดูแลเรื่องระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกไม่ได้มีเหตุผลทางการเมืองเพราะว่าพรรคพลังชนก็เข้ามาช่วยงานรัฐบาลอยู่แล้วและก็ยังปฏิเสธกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่มากอีกทั้งรัฐมนตรีที่จะเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐก็คงทราบขอบเขตการดำเนินงานอยู่แล้วค่ะ